ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวครับรอบนี้มาคาสิโนรอบที่15ของปีก็คงมาได้คืนเดียวนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจว่าจะลองมาเดินเงินแบบใหม่คือเดินมากไปตัดน้อยครับไม่เคยใช้วิธีการเดินเงินแบบนี้ก็เลยมาลองดูเงินบาท11,000ครับสรุปแล้วถ้าไพ่มันไปตามเขามันก็เอาได้วันแรกมันบวกมาอยู่10,000 กว่าบาทครับแต่ผมเล่นวิธีเทินขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับพอไปถึงจังหวะหนึ่งมันก็ตีเหวคืนไม่ได้ก็คือพอเดินขึ้นไปสูงผมเดินสูงตัดน้อยออกประมาณก็เลยโดนสรุปแล้วว่าโดนครับก็คงจะยอมแค่นี้11,000สรุปแล้วสูตรนี้ตำรานี้ใช้ไม่ได้ครับสูตรการเดินเงินแบบนี้ก็ตามที่เดินเงินสูตรเดิมก็ถ้าไพ่ไม่ไปตามเขาก็เอายากอยู่นะครับวิธีที่ดีที่สุดก็น่าจะผิด2หยุดประมาณนั้นแหละหยุดหาตัวแจ้เท่าที่เคยทำสำเร็จทำได้มาก็น่าจะทำไปแบบนั้นถ้ากลับมาเล่นอีกก็คือเล่นบ่อนหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยเปรตถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือเล่นก็ลิมิตแค่นั้นแหละครับเล่นเพื่อจะเอาชนะคงจะหวังรวยหวังได้กับมันยากครับทุกคนมาเล่นก็คืออยากได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าไม่มีใครได้ครับเท่าที่ถามมีแต่เสียเสียเสียอย่างพี่ที่มากับผมนี่ก็มีเงินมา60,000ก็ถามก็เหลือไม่ถึง10,000แล้วที่แรกบอกว่าจะอยู่สัก4-5 วันก็เหมือนจะกลับพรุ่งนี้เช้าเหมือนกันก็ไม่รู้นะเขาก็ยังเล่นอยู่ก็ขอภาวนาให้เขาเล่นตีตื้นหรือได้ทุนคืนก็ยังดีว่าเขาถือมาเยอะแล้วก็เสียทุกรอบเท่าที่ฟังแต่อย่างผมรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้เสียผมก็ยังบวกอย่างนิดหน่อยก็เอามาคืนมันอยู่ในสุขครับสรุปแล้วทัวร์วัดทำบุญรอบสุดท้ายของปีจริงๆเพราะว่าครั้งที่14ครั้งที่แล้วนี้ผมมาอยู่รู้สึก3 หรือ 4 คืน5 คืนครับ5คืนนี้ก็ครั้งนั้นก็บอกว่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแต่พอดีไปบ้านไปเขียนสูตรการเดินเงินนี่แหละครับที่คาใจนี่ที่กลับมาลองแล้วก็โดนอยู่นี่ครับเขียนสูตรเดินเงินใหม่ครับตัดจากมากไปหาน้อยขอนแรกมันก็สำเร็จอยู่ขอน2ก็ทำท่าจะสำเร็จพอมาขอน3ไอ้เสียที่ไม่ควรเสียมันก็เสียพอเขียนดูจริงๆแล้วถ้าโดน6ครั้งคือไม่ต้องติดต่อกันก็ได้ครับโดน6ครั้งนี้ก็คือย่ำแย่แล้วที่บอกว่าเดินมากไปหาน้อยก็เลยจะเพียงสิ้นสุดก็ประมาณแค่นี้ก็เท่าที่เล่นอยู่ก็ความรู้สึกจะว่าแช่งใครหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับเวลาเราเล่นจริงๆแล้วต่างฝ่ายก็อยากให้ไพ่ตัวเองชนะนั่นก็คือเป็นส่วนแต่ในความเป็นจริงเราจะแพ้หรือชนะเราก็ไม่ได้จ่ายเงินให้เขานะครับเจ้าเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้เกินเลยคือถ้าผิดตานี้ก็แก้ตาหน้ามันก็สลับกันถูกผิดอยู่ไปมาประมาณนั้นแหละครับก็อยากให้ได้เงินทุกคนซ่อมได้กันทุกคนแต่ว่าถามจริงๆแล้วก็ไม่มีใครได้อย่างพี่ที่ตัวใหญ่ก็ที่แรกก็แทงเข้าเขาก็เหมือนเข้าบวกเข้าบวกเข้าบวกเอ้าบวกยังไงได้ไปซื้อชิปมาเพิ่มอย่างคุณยายที่แรกเขาบวกพอมาไปขอนก็คืนเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยคือมันปริศนาตัวนี้ที่ทำให้ผมก็คือทำยังไงผมถึงจะเอาชนะมันได้อะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ลองดูหมดทุกแบบแล้วครับมันก็ยังคงเหลืออยู่แค่2-3วิธีที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่เอาชนะเลยนะครับมันก็มีพลาดนะครับผมไปยืนไล่เขียนติ๊กดูแล้วก็ยังมีเอายากๆเกือบพลาดอยู่ก็
ก็เลยมาบรรยายพรรณนาก็เหมือนเขาบอกนั่นแหละครับไม่มีใครเอาชนะการพนันได้จะว่าทุนสายป่านยาวไม่ถึงเขามันก็ไม่เชิงอะถึงมันก็พลาดในเขาอยู่ดีครับเขาถึงบอกว่าคนเล่นได้เขาไม่กลัวเขากลัวคนเล่นได้แล้วหนีวันนั้นดูอาโกที่แจมาคุยเรื่องคาสิโนเรื่องการเล่นนี่แหละครับเขากลัวแล้วคนที่ได้เงินแล้วไปทำบุญเนี้ยเขากลัวว่าเวลาอยากกลับมาเล่นจะไม่มีเงินกลับมาเล่นเขาไม่กลัวพวกที่ได้แล้วเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับเพราะพวกนี้สักวันหนึ่งมันก็ขายบ้านขายรถกลับมาเล่นเขาพูดประมาณนั้นแหละผมดูคลิปเขาอยู่ก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าผมเองผมก็เอาชนะไม่ได้หาทุกวิธีทางนะครับที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบอกว่าตัวเองติดการพนันมันก็ไม่เชิงนะครับผมก็ตั้งลิมิตของผมอยู่อย่างนี้ก็ตั้งลิมิตเดือนละครั้งจริงๆไอเดือนนี้ผมมา2ครั้งจริงครับเพราะว่าผมมาปลายเดือนแล้วก็มาต้นเดือนเนี่ยมันคนละเดือนก็จริงแต่มันก็มาเหมือนมาเดือน2ครั้งแต่ครั้งที่แล้วผมไม่เสียผมคิดว่าผมบวกอยู่เสร็จแล้วก็เอาชนะมันไม่ได้ครับลายที่ถึงลงมาเนี่ยคือมันก็เหมือนมีดอกเอาอยู่แต่เราใจเย็นนั่งรอมันไม่ไหวผมแทงไพ่ทุกเปิดนะก็มาไล่แก้เอาประมาณนั้นพอดอกซ่อมเอาที่ว่าสวยจริงๆปกติไพ่ขึ้น2อยู่ดีๆ 3-4 เดือนแล้วพอใส่ปุ๊บหย่อนลงมากินปั๊บประมาณนั้นแล้วบางทีไพ่ไม่ติดพอมันลงน้ำเงินอยู่ดีมันไปแดงมันก็ไม่เคยติดนะครับ 4-5 ครั้งมั่นใจมากมันก็ต้องไปตัวข้ามตัวไม่ติดอยู่แล้วมันก็ติดปั๊บแต่ตัวใหญ่เฮ้อวันจะโดนก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆที่มาเล่นก็ขอให้รวยๆปังๆนะครับส่วนคนที่ฟังอยู่ที่ถามทางมาก็ยังมีอยู่นะครับว่ามายังไงไปยังไงอะไรอ่ะไม่ต้องมาหรอกครับไม่ต้องมาดีที่สุดเนี่ยก็บอกแต่เขาอีเนาก็เป็นเองก็อีเนาก็ประมาณนี้แหละอีเนาก็หลังปีใหม่นู่นแหละครับค่อยจะเห็นสถานที่นี้แต่คงจะไปที่อื่นแล้วครับเพราะว่าไปที่ไหนมันก็คืองเสียๆอะไรเหมือนกันนั่นแหละยอมทิ้ง11,000เผื่อมันชนะได้เผื่อมันฟุกอะไรประมาณก็ขอบคุณและให้กำลังใจกันไปครับสำหรับการทัวร์ปอยเป็ดคาสิโนปีนี้ครั้งสุดท้ายน่าจะรอบสุดท้ายหรืออาจจะไปที่อื่นเลยครับถึงปีนี้มาก็คงจะเพราะผมเองก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ยังไม่หมดครับเพราะว่าเหมือนจะหมดปีหน้ามันเหมือนจะยืดเยื้อต่อไปเพราะว่าเรายังไม่ใช่ประเภทเหลือกินเหลือใช้เหมือนพี่คนหนึ่งที่เขามาเขาคือจะว่าเหลือกินมันก็ใช้ก็ใช่ของเขาแหละครับเขาเข้ามาได้เขาเสียได้แต่ผมเสียไม่ได้ครับมาแล้วถ้าผมเสียผมก็ต้องหยุดแล้วครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมใครที่ไม่เคยเห็นตลาดน้ำพุหรือบรรยากาศรอบปอยเปียดก็ดูนะครับผมถ่ายไว้หลายคลิปอยู่แล้วก็จะหยุดแล้วครับจะเข็ดจะหลับถึงปีใหม่ประมาณนั้นแหละคงไม่มาอีกนานอยู่ครับคงไม่กลับขึ้นมาอีกขอบคุณมากครับ